สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีก2กันดีกว่าครับหรือว่าศึกแชมเปี้ยนชิพครับ M150 นั่นเองนะครับผมนัดที่5แล้วนะครับผมประจำวันเสาร์ที่10มีนาคมนะครับมีเตะกันอยู่3คู่ครับคู่แรกครับไทยฮอนด้าครับเสมอกับอาร์มี่ยูไนเต็ดไป1-1ครับเชียงใหม่ FC ครับเปิดบ้านถล่มเอาชนะระยอง FC ไปได้3-0ครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับก็โอ้โหถล่มเอาชนะกับ BFC ไปได้5-0เลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนกันล่าสุดดีกว่าครับผมมาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนนะครับผมตอนนี้อันดับ1ก็เป็นทางตราด FC นะครับมี4นัด12แต้มนะครับผมก็ชนะรวดเลยอันดับที่2ครับหนองบัวพิษ FC ครับก็มีอยู่10แต้มครับจาก4นัดครับอันดับ3ครับอุดรธานีครับ10แต้มเหมือนกันครับอันดับ4ครับ PTT ระยองครับเตะไปแค่3นัดครับมีอยู่9แต้มนะครับผมต่อกันที่ครึ่งตารางล่างครับก็เริ่มมา4-5 นัดครับก็มีทีมที่เก็บได้แค่แต้มเดียวครับมีอยู่3ทีมครับศรีสะเกษ FC ครับอ่างทอง FC ครับแล้วก็กระบี่ FC ครับ3ทีมนี้ครับมีแค่1คะแนนเองนะครับผมแล้วมาปิดท้ายด้วยโปรแกรมไทยลีก2ครับนัดที่5นะครับผมก็มีอยู่อีก3คู่ครับแต่กันวันที่11มีนาคมนะครับ PTT ระยองครับเปิดบ้านเจอกับอุดรธานี FC นะครับอ่างทอง FC ครับจะเจอกับขอนแก่น FC ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยหนองบัวพิชยะ FC นะจะเจอกับทางจ่าฝูงครับตราด FC นะครับแล้วเดี๋ยวผลการแข่งขันทั้ง3คู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ